สวัสดีค่ะตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆกับ Wake Up News นะคะวันนี้วันพุธที่24มกราคม2561พบกันตั้งแต่7นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง9นาฬิกานะคะวันนี้มีหลากหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปวันนี้จะมีการรายงานสดนะคะอัยการนัดฟังคำสั่งคดีร่วมกันเป็นกบฏจากการชุมนุมชัตดาวน์ของกลุ่มกปปส.ติดตามรายละเอียดกันตั้งแต่7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะช่วงแรกท็อปนิวส์ค่ะอยู่กับดิฉันภัสวีทิติพรวัฒนกุลนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะประเทศไทยมีเลือกตั้งแน่นอนนะคะย้ำทุกอย่างยังคงเป็นไปตามรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องรถแมพหากทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายรถแมพก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งพร้อมแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของสนช.และกรท.นะคะพร้อมย้ำว่าความเคลื่อนไหวเรื่องของการเลือกตั้งในไทยไม่จำเป็นต้องชี้แจงกับต่างประเทศเพราะว่าทุกเรื่องมาจากปากของคนไทยค่ะมันเป็นการทำงานของสนช.กรท.มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ผมก็รับฟังในเหตุผลนะแต่ทั้งหมดทั้งนี้มันก็มีขั้นตอนอีกหลายอย่างนะครับซึ่งจะต้องตั้งคณะกรรมการสามฝ่ายพิจารณาร่วมกันนะครับเพราะโดยสรุปแล้วยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับแต่จะเมื่อไหร่ประการใดก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราต้องทำให้สภานั้นเข้มแข็งนะครับต้องเชื่อมั่นเพราะที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นในระบบสภารัฐสภามากนักนะวันนี้เราก็ต้องผมก็ต้องทำเป็นตัวอย่างผมก็เชื่อมั่นในสนช.นะครับในกรท.เพราะผมไม่ไปก้าวล่วงผมเคยบอกไว้แล้วว่าการเข้าไปก้าวล่วงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ระบุว่าเร็วเกินไปนะคะที่จะพูดว่าการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายจะทำให้รถแมพการเลือกตั้งเลื่อนออกไปแต่ก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปที่จะพูดในตอนนี้ผมได้พูดมาตลอดในวันสองวันที่ผ่านมาว่าสมมติว่าถ้ามีการปรับวันบังคับใช้ออกไปอย่างนั้นซึ่งก็ไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะแต่จะเหมาะสมหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแม้จะปรับอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทันรถแมพทันหรือไม่ทันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างซึ่งยังไม่มีใครพูดกันเลยในเวลานี้แต่ว่าโอกาสที่จะยังอยู่ในรถแมพก็ยังมีแต่โอกาสที่จะไม่อยู่ก็มีอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเกิดมันจะต้องคาดเคลื่อนเลือดออกไปจริงก็คงอีกไม่กี่วันน่ะสักเดือนนึงหรืออะไรทั้งนั้นก็อยู่ในวิสัยที่ถ้ามีเหตุผลว่าจะเลื่อนแล้วก็ต้องอธิบายกันได้แล้วทั้งหมดนี้วันพฤหัสนี้มันถึงจะได้เอาเข้าสภาก็จะได้รู้ว่าร่างสุดท้ายของกรรมธิการเขาว่ายังไงกันแน่แล้วถ้าหากว่าสภาก็อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ถ้าสภาเกิดเขาเห็นด้วยมันก็ดูว่ากรท.เขาเห็นยังไงกกต.เขาเห็นยังไงซึ่งก็นำไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วมก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนมันก็เสร็จมันก็อาจจะไปแก้กันในชั้นกรรมธิการร่วมกันอีกมันก็ยังมีขั้นตอนที่ไปกันอีกยาวด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงข้อเสนอของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เสนอให้ปลดล็อกพรรคการเมืองแทนการขยับวันบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งพลเอกประวิตรเห็นว่าเป็นการมองคนละมุมและกกต.ไม่สามารถสั่งรัฐบาลได้ขณะนี้รัฐบาลเห็นว่าสถานการณ์บ้านเมืองยังไม่พร้อมที่จะปลดล็อกทางการเมืองเพราะกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จค่ะประธานสนช.นะคะก็ย้ำสมาชิกเข้าประชุมสนช.25และ26มกราคมนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญนะคะที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง2ฉบับด้วยกันนายแพทย์เจษิรัฐรานนท์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าวิปสนช.แถลงผลการประชุมวิปสนช.ว่าในวันที่25มกราคมนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และวันที่26มกราคมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.วาระ2และ3ยืนยันการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับรัฐบาลไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆมาในแพทย์เจตระบุด้วยว่าคือส่วนตัวเห็นด้วยนะคะกับการขยายเวลา90วันเนื่องจากมีความจำเป็นเนื่องจากว่าการประชุมใหญ่พรรคการเมืองจะทำได้ต่อเมื่อมีการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่57/2557เรื่องการห้ามพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2558เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คน
ซึ่งการประชุมพักเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าประชุมพักไม่ได้ก็จะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนระบบ primary vote การส่งผู้สมัครการได้รับเงินทุนสนับสนุนพรรคการเมืองได้ซึ่งขั้นตอนต่างๆมีกรอบเวลาในเวลาดำเนินงานจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายออกไป90วันเพื่อให้พรรคการเมืองเตรียมตัวได้ทันด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ย้ำต่อสมาชิกสนช.ว่าการประชุมในสัปดาห์นี้มีความสำคัญมากขอให้มาร่วมประชุมให้ได้มากที่สุดใครที่ติดภารกิจประชุมหรือว่าดูงานต่างประเทศก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อนค่ะพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะขอให้พิจารณาคำสั่งคสช.ที่53/2560ว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เอื้อต่อการปฏิรูปการเมืองพร้อมกับเป็นการสร้างภาระและก็เพิ่มค่าใช้จ่ายและอาจจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของนักการเมืองตามรัฐธรรมนูญด้วยเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยมาทบทวนนโยบายอุดมการณ์ซึ่งจะต้องมีการประกาศในข้อบังคับตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่านอกจากจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยยังเป็นคำสั่งที่ขัดแย้งกันเองเพราะอุดมการณ์กับนโยบายพรรคที่จะต้องประกาศตามกฎหมายใหม่เนี่ยจะต้องไปปรากฏในข้อบังคับพรรคการจะทำข้อบังคับพรรคจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่เสียก่อนเพื่ออนุมัติแต่คำสั่งนี้ห้ามไม่ให้ประชุมใหญ่จึงไม่สามารถทำให้พรรคการเมืองใดเนี่ยประกาศอุดมการณ์หรือกำหนดนโยบายได้เลยแต่กลับอ้างว่าที่ต้องให้มายืนยันสมาชิกเนี่ยเพื่อให้ตรวจสอบเสียก่อนว่านโยบายอุดมการณ์เป็นอย่างไรซึ่งตรวจสอบไม่ได้เพราะไม่มีเพราะคำสั่งคสช.ยังไม่อนุญาตให้มีขณะที่เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องดังกล่าวและให้คำมั่นว่าจะเร่งพิจารณารายละเอียดโดยเร็วหากมีรายละเอียดคล้ายกับพรรคเพื่อไทยที่ยื่นเข้ามาก่อนหน้านี้ก็จะรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมในอีก2สัปดาห์ข้างหน้ายืนยันไม่กดดันหรือว่ามีใบสั่งใดๆจากคสช.ค่ะรับคำร้องนี้ไว้แล้วก็ยังศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่ท่านหัวหน้าพรรคท่านได้พูดถึงครับว่ากรณีอย่างนี้เป็นการเพิ่มภาระกับประชาชนเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่จำเป็นจะเป็นภาระเกิดกว่าเหตุหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา230วงเล็บ1นะครับกรณีที่เห็นว่ามันมีประเด็นที่กฎหมายกฎข้อบังคับหรืออย่างจากเนี่ยเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนจากเนี่ยก็เสนอแนะที่หน่วยงานต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่าการดำเนินการตามมาตรา230ที่ว่าถึงเนี่ยนะครับมีประเด็นปัญหาด้วยความชอบรัฐมนูลเนี่ยซึ่งในคำร้องก็มีการพูดถึงไว้ในหลายๆประการเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะส่งเรื่องให้ศาลรัฐมนูลมีความพิจารณาครับด้านนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นต่อกรณีนี้ว่าเป็นสิทธิที่พรรคการเมืองจะยื่นได้ท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ที่วินิจฉัยค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้สื่อมวลชนค่ะยุติการนำเสนอข่าวกรณีนาฬิกาหรูนะคะของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำขอให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการตรวจสอบระบุบอกว่าควรที่จะแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงบประมาณแผ่นดินยืนยันไม่ปกป้องหากทำผิดก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายก็การปราบปรามทุจริตเขาแจ้งขึ้นมาว่าเขาสอบสวนแล้วมีผลอย่างนี้อย่างนี้มาก็เห็นควรให้เอาออกก่อนนะผมต้องใช้มาตรา14ไม่อยู่ดีผมจะใช้กับใครก็ได้ผมก็ต้องระวังตัวเองผมเองเหมือนกันนะเพราะนั้นในกรณีก็เช่นกันนะก็ต้องฟังปปช.เขาเสนอขึ้นมานะครับอย่าเอามาพันกันว่าทำไมผมไม่ใช้ตรงนี้แล้วไปใช้ตรงนั้นรายการประการหนึ่งก็ทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าอะไรคือมันเป็นเรื่องส่วนตัวความบกพร่องส่วนตัวก็ว่ากันไปมันมีกฎหมายอยู่แล้วอันไหนที่มันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณของแผ่นดินนะอันนั้นอีกเรื่องนึงนะยาวสองเรื่องมาปนกันนะถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินแล้วทำให้เกิดความเสียหายนั้นมีหลักฐานชัดเจนก็ว่ากันอีกแบบนึงนะขอให้แยกแยะให้ออกนะผมคิดว่าเรื่องนี้มันควรจะยุติได้แล้วนะเป็นเรื่องของปปง.ปปช.ครับหน่วยงานตรวจสอบกระบวนยุติธรรมนะครับส่วนข้อเสนอให้หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งพักงานพลเอกประวิตรระหว่างการสอบสวนนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าการใช้คำสั่งตามมาตรา44จะต้องเป็นไปการเสนอขึ้นมาของแต่ละหน่วยงานหลังการสอบสวนแล้วพบข้อมูลว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหานั้นๆกรณีนี้ก็จะต้องฟังปปช.ก่อนนะคะ
ส่วนกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรเตรียมยื่นใบลาออกในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้เนื่องจากทนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่ไหวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงสั้นๆว่าไม่มีนะคะด้านพลเอกประวิตรเองแสดงความเห็นกรณีสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวการครอบครองนาฬิกาหรือว่าเป็นเพราะสื่อมวลชนไทยแหละค่ะนำเสนอข่าวกันเองโดยส่วนตัวคือไม่ได้กังวลยืนยันไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ใดๆและตั้งแต่เมื่อวานนี้นะบอกว่าห้ามสื่อมวลชนถามเรื่องนี้อีกส่วนความคืบหน้าล่าสุดวันนี้สำนักงานปปช.นัดสื่อมวลชนในเวลา10นาฬิกาค่ะแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวโดยนายวรวิศุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการปปช.จะเป็นผู้ที่ชี้แจงในรายละเอียดค่ะวันนี้มีอีกหนึ่งคดีที่ต้องติดตามกันนะคะโดยอัยการค่ะนัดฟังคำสั่งคดีร่วมกันเป็นกบฏจากการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่กว่าร้อยนายดูแลความเรียบร้อยค่ะสำนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเรียกผู้ต้องหาในสำนวนคดีร่วมกันเป็นกบฏจากการชุมนุมปิดกรุงเทพของกลุ่มกปปส.ระหว่างเดือนพฤศจิกายน2556ถึง22พฤษภาคม2557เพื่อกดดันให้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกคดีนี้ก็มีนายสุเทพเทือกสุบรรณกับพวกรวม53คนเป็นผู้ต้องหาโดยอัยการนัดให้ผู้ต้องหาเข้ารายงานตัวและฟังคำสั่งคดีเช้าวันนี้เวลา 9:30 นาทีนายวงศกุลกิติพรมวงศ์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นะคะแกนนำกปปส9คนก็แจ้งความจำนงไว้แล้วว่าจะเดินทางเข้ามาฟังคำสั่งส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆยังไม่มีการแจ้งรายละเอียดตามระเบียบหากผู้ต้องหาไม่มาตามนัดและมีเหตุอันสมควรอัยการจะพิจารณาจากเหตุผลของแต่ละรายยืนยันไม่มีผลต่อการสั่งคดีค่ะส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่โดยรอบนะคะศาลและอัยการก็ประสานกับตำรวจทหารและกรมสอบสวนคดีพิเศษไว้แล้วตำรวจก็จะส่งกำลังพล30นายทหาร30นายมาประจำการรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักรักษาความปลอดภัยของศาลอาญาและสำนักงานอัยการสูงสุดรวมกว่า100คนค่ะไปดูความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุระเบิดที่ยะลาจะไม่กระทบต่อการขั้นตอนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้แต่ยอมรับว่ายังมีกลุ่มบุคคลไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหานะคะขณะที่คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการประณามการก่อเหตุที่เกิดขึ้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.รับทราบรายงานเหตุระเบิดกลางตลาดสดพิมลชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาจากพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4เรียบร้อยแล้วระบุขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ติดตามจับตัวผู้ต้องสงสัยได้3คนและอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงขอให้รอความชัดเจนถึงสาเหตุการก่อเหตุนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้เพราะเป็นไปตามขั้นตอนแต่ยอมรับนะคะว่ายังมีบางกลุ่มที่ไม่ยอมรับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่สำนักงานเลขานุการคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกแถลงการประณามผู้ที่ก่อเหตุและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมทำลายประชาชนผู้บริสุทธิ์และเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ทางนี้รัฐบาลและคณะพูดคุยสันติสุขเพื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ยินดีและเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันตามแนวทางสันติวิธีซึ่งเป็นหลักสากลแต่ว่าจะไม่ให้โอกาสกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงสร้างเงื่อนไขเพื่อต่อรองเช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะออกแถลงการประณามการกระทำที่โหดร้ายและไร้มนุษยธรรมพร้อมกังวลและห่วงใยต่อสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีและแถลงให้สาธารณชนได้รับทราบเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวตลอดจนเพิ่มการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะครอบครัวของอดีตนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1นะคะที่เสียชีวิตอย่างปริศนาระบุว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะต่อสู้คดีจนถึงที่สุดหลังไม่พอใจผลการสอบสวนของกองทัพพร้อมเรียกร้องขอให้สอบเพิ่มในหลายประเด็นด้วยกันค่ะระวังนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับ
นี่ก็เป็นภาพความวุ่นวายเพียงเล็กน้อยนะคะเกิดขึ้นตลอดช่วงสายของเมื่อวานนี้ค่ะหลังสมาชิกครอบครัวของน้องเมยหรือว่านายภคพงศ์ตัญญาการนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1ที่เสียชีวิตปริศนาเข้าไปรับฟังผลการสอบสวนจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มีพลอากาศเอกชวรัตน์มารุ่งเรืองรองเสนาธิการทหารเป็นประธานที่กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะนายพิเชษตัญญาการบิดาของนายภคพงศ์ระบุว่าคือกองทัพเนี่ยอนุญาตให้สมาชิกครอบครัวเข้ารับฟังผลทั้งหมดหลังปฏิเสธในครั้งแรกคือพอรับฟังการชี้แจงครอบครัวคือไม่พอใจผลการสอบสวนและก็ติดใจในหลายประเด็นจึงจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนะคะนอกจากนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าครอบครัวของเมยแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุตรชายให้กับรองเสนาธิการทหารไว้3-4ประเด็นเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงใหม่อีกรอบก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเดินทางกลับนายภคพงศ์ตัญญาการเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1เสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อวันที่17 ตุลาคม 2560จนนำมาสู่การสอบสวนท่ามกลางข้อกังขาของสมาชิกครอบครัวและสังคมโดยคณะกรรมการสอบสวนของกองทัพก็สรุปผลสอบสวนตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาและมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเกิดจากปัญหาสุขภาพค่ะกระทรวงแรงงานนะคะยืนยันว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นมติที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาย้ำว่าจะไม่มีการทบทวนแม้ภาคเอกชนและผู้ใช้แรงงานจะยื่นข้อเรียกร้องเพิ่มเติมก็ตามค่ะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยแถลงจุดยืนคัดค้านมติบอร์ดขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ5-22 บาทหรือระหว่างร้อยละ 1.64-7.14 ชี้แจงเหตุผลบอกว่าหลังบอร์ดค่าจ้างมีมติเมื่อวันที่17 มกราคมที่ผ่านมาทั้งกลุ่มก็สอบถามความคิดเห็นไปยังสมาชิกทั่วประเทศแล้วถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นคือพบข้อสังเกตแบบนี้ค่ะบอกว่ามติดังกล่าวมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเกินกว่าข้อมูลที่คณะอนุกรรมการจังหวัดเสนอให้ที่ประชุมส่วนกลางพิจารณาถึง92%ของจังหวัดทั้งหมดและมี35 จังหวัดที่คณะอนุกรรมการไม่ได้เสนอให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ว่าบอร์ดชุดใหญ่กลับมีมติให้ปรับขึ้นค่ะเช่นจังหวัดระยองที่อนุกรรมการเสนอให้คงอัตราเดิมคือ308 บาทแต่ส่วนกลางมีมติให้ขึ้นเป็น330 บาทต่อวันจึงเห็นว่ามติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่และขอให้รัฐบาลทบทวนมติดังกล่าวมันไม่ใช่คำนึงแค่ GDP นะมันต้องคำนึงถึงเรื่องทั้งเศรษฐกิจของพื้นที่ท้องถิ่นและสังคมตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าสังคมแต่ละเมืองแต่จังหวัดมันไม่เหมือนกันจะไปคิดสังคมของอุตรดิตถ์เหมือนกับมหาชัยไม่ได้ทำไมมหาชัยฮะถึงต้องขอไม่ขึ้นสมุทรปราการถึงต้องขอไม่ขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่ผ่านมาในช่วงหลังเนี่ยเกี่ยวกับปัญหาของประมงเอ่ยหลายอย่างเนี่ย GDP จังหวัดเขาเสียหายไปเยอะมากรายได้จังหวัดเขาหายไปเยอะมากการจ้างงานหายไปเยอะมากนะอุตสาหกรรมหายไปเยอะมากถ้าไปเพิ่มค่าแรงขึ้นมาก็ยิ่งไปทับถมผู้ใหญ่เลยตอนนี้ด้านตัวแทนเครือข่ายสมานฉันท์แรงงานไทยก็เข้ายื่นข้อร้องเรียนถึงรัฐบาลนะคะยืนยันให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเท่ากันทั้งประเทศเพราะว่าทุกวันนี้ค่าสินค้าก็เท่ากันทั้งประเทศแต่ว่าค่าแรงขั้นต่ำทำไมกลับไม่เท่ากันจึงไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่แท้จริงพวกเราพยายามที่จะไปซื้อของที่เซเว่นเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ราคาเดียวกันหมดเลยนะเพราะว่าวิธีการบริโภคเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละจากเมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกผักปลูกหญ้ากินได้แต่วันนี้การบริโภคมันเปลี่ยนแปลงราคาเดียวกันหมดน้ำมันนะคะถ้าพี่น้องไปต่างจังหวัดนี่ก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันมันจะสูงกว่านะมันจะสูงกว่าอยู่แล้วอันนี้เราก็พี่น้องก็จะเห็นว่าจากหลักฐานที่มันมีอยู่อันนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลลองกลับไปทบทวนนะคะขณะที่พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันไม่ทบทวนมติและจะเสนอรายละเอียดการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าค่ะโรงสีเจียมเม้งนะคะชี้แจงปลดพนักงานออก200 คนต้องการที่จะลดต้นทุนการผลิตหลังเผชิญปัญหาออเดอร์ส่งน้อยนะคะไม่เกี่ยวข้องกับมติการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนนี้ค่ะจากกรณีมีกระแสข่าวว่าโรงสีเจียมเม้งซึ่งก็เป็นโรงสีที่มีการส่งออกข้าวหอมมะลิรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาติดประกาศให้ลูกจ้างและพนักงานในโรงสีกว่า200 คนยื่นแจ้งความประสงค์ลาออกจากงานโดยสมัครใจ
และมีการรายงานข่าวว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับมติการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในจังหวัดนะคะเรื่องนี้นางประพิษมานธัญญากรรมการผู้จัดการบริษัทเจียเม้งจำกัดชี้แจงบอกกรณีนี้เป็นการปรับลดต้นทุนในส่วนของพนักงานแต่มีพนักงานบางส่วนเกิดความกังวลจึงไปสอบถามข้อมูลจากแรงงานและสวัสดิการสังคมประจำจังหวัดจนกลายมาเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบริษัทเจียเม้งเป็นบริษัทส่งออกข้าวอันดับต้นๆของประเทศส่วนของโรงสีที่จังหวัดนครราชสีมามีพนักงานประมาณ500คนแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เกิดวิกฤตการส่งออกข้าวทั้งเรื่องการผลิตและเรื่องราคาทำให้การผลิตข้าวลดน้อยลงจากเดิมที่บอกว่าเคยผลิตข้าวส่งออกประมาณเดือนละ 20,000-30,000 ตันปัจจุบันเหลือประมาณ 5-6,000 ตันค่ะประกอบกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากตันละ500บาทเป็น 1,000 บาทจึงไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ดังนั้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องลดพนักงานก่อนหน้านี้มีการโอนย้ายพนักงานบางส่วนไปอยู่กับบริษัทในเครือแล้ว100คนแต่ยังจำเป็นต้องลดคนงานในทุกระดับอีกประมาณ100คนจึงประกาศรับสมัครพนักงานที่สมัครใจลาออกขณะนี้มีประมาณ20คนยื่นความจำนงแล้วส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนบริษัทก็ประเมินว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกันด้านนายไพศิษฐ์ปิติทรงสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าการปรับลดคนงานของโรงสีเจียเม้งลูกจ้างที่สมัครใจลาออกสามารถหางานใหม่ได้แน่นอนเนื่องจากปัจจุบันโรงงานในพื้นที่ยังต้องการรับสมัครพนักงานกว่า 3,000 อัตราค่ะไปที่ความเคลื่อนไหวในข่าวต่างประเทศนะคะไปกันที่สหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมเกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในมณฑลรัฐแคนตักกี้ก็ทำให้นักเรียนเสียชีวิตไป2คนนะคะและที่สำคัญค่ะผู้ที่ก่อเหตุนะคะเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งนี้ค่ะผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิงที่โรงเรียนมัธยมมาชาลคาวตี้ในเมืองแบตตันเมืองเล็กๆที่อยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลรัฐแคนตักกี้ในสหรัฐเป็นนักเรียนหญิงวัย15ปีที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุขณะที่นักเรียนชายวัย15ปีอีกคนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนถูกยิงได้รับบาดเจ็บไปอีก17คนผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชายวัย15ปีภายในโรงเรียนแห่งเดียวกันค่ะก็ถูกตำรวจจับกุมตัวหลังจากที่เปิดฉากยิงผู้คนภายในโรงเรียนนานประมาณ15นาทีสื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ก่อเหตุลงมือคนเดียวโดยเดินเข้ามาที่ส่วนกลางของโรงเรียนที่กำลังมีนักเรียนพลุกพล่านเพราะว่าเป็นช่วงเวลาใกล้เริ่มเข้าห้องเรียนก่อนที่จะชักปืนพกออกมายิงนักเรียนคนอื่นๆเมื่อตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขัดขืนแต่อย่างใดขณะนี้ถูกตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่ง FBI จะเข้ามาช่วยเหลือในการสอบสวนในคดีนี้ด้วยค่ะคณะกรรมการนะคะรางวัลออสการ์ได้ประกาศรายชื่อภาพยนตร์นะคะและคนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาต่างๆของปีนี้ออกมาแล้วค่ะโดยภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water ของผู้กำกับกิเยโมเทลโทโรนะคะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมากที่สุดถึง13รางวัลการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาต่างๆในปีนี้นะคะมีภาพยนตร์ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมากถึง9เรื่องและภาพยนตร์เรื่อง The Shape of Water ของผู้กำกับกิเยโมเทลโทโรถูกมองว่าเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในปีนี้หลังภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์มากที่สุดในปีนี้ถึง13รางวัลด้วยกันจากทั้งหมด24รางวัลซึ่งก็รวมถึงการเข้าชิงในสาขาผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงนำหญิงบทภาพยนตร์ดั้งเดิมกำกับภาพและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมด้วยภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงรางวัลมากสุดรองลงมานะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นก็คือ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ที่ได้เข้าชิง9รางวัลและยังคว้ารางวัลลูกโลกทองคำมาแล้วในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทดราม่าและอีกเรื่องคือภาพยนตร์เรื่อง Dunkirk นะคะของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนที่ได้เข้าชิงถึง8รางวัลด้วยกันการประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้จะเป็นครั้งที่90นะคะแล้วก็จะจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่4มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งก็ตรงกับช่วงเช้าของวันที่5มีนาคมตามเวลาในประเทศไทยค่ะไปปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะเป็นเรื่องร่ำรวยร่ำรวยค่ะคุณผู้ชมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นสโมสรที่รวยที่สุดนะคะหลังจบฤดูกาล 2016-2017 มากกว่าราชันชุดขาวเพียง 1.7 ล้านยูโรเท่านั้นค่ะ
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะกลายเป็นสโมสรที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกฟุตบอลคุณผู้ชมเป็นสมัยที่10นะคะจากการจัดอันดับของ The Royal Football Money League ประจำฤดูกาล 2016-2017 มีรายได้ถึง676ล้านยูโรหรือว่าราว 26,350 ล้านบาทปีศาจแดงได้รับเงินรางวัลนะคะกว่า44ล้านยูโรจากการคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกฤดูกาลที่แล้วซึ่งก็มากกว่าที่อาเลนติโกมาดริดได้จากการคว้าแชมป์รายการเดียวกันนี้เมื่อฤดูกาล 2011 ถึง 2012 ถึง4เท่าด้วยกันจึงทำให้พวกเขาแซงหน้าเรอัลมาดริดที่อยู่ในอันดับ2นั่นเองค่ะส่วนทีมราชันชุดขาวที่คว้าทั้งแชมป์ลาลิก้าสเปนคลับเวิร์คัพสเปนนิชซูเปอร์คัพแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและสโมสรก็มีรายได้รวมกว่า674ล้านยูโรจำนวนนี้ยังไม่เพียงพอนะคะที่จะเอาชนะปีศาจแดงขึ้นเป็นสโมสรที่รวยที่สุดได้โดยทั้ง2ทีมมีรายได้ต่างกันเพียง1ล้าน7แสนยูโรหรือว่าราว66ล้านบาทเท่านั้นก็ถือว่าใกล้เคียงกันที่สุดนะคะเท่าที่เคยมีการจัดอันดับมาเลยทีเดียวค่ะล่าสุดแมนยูนะคะเพิ่งคว้าตัวอเล็กซิสซานเชสค่ะจากอาร์เซนอลมาสดๆร้อนๆด้วยสัญญา4ปีครึ่งหลังตกลงปล่อยตัวเฮนริกมาคิตยานเดินสวนทางย้ายไปเล่นกับทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลค่ะสำหรับฤดูกาลเตะไปแล้ว24นัดมี53คะแนนอยู่อันดับ2ของตารางพรีเมียร์ลีกเรามาดูกันนะคะว่า10อันดับสโมสรที่มีรายได้สูงสุดในโลกมีทีมใดกันบ้างคุณผู้ชมเริ่มต้นกันที่อันดับ10นะคะมาลายูเวนตุสค่ะกว่า405ล้านยูโรอันดับ9เป็นลิเวอร์พูลนะคะ424ล้านยูโรอันดับ8เป็นสิงห์บลูเชลซีค่ะ428ล้านยูโรนะคะอันดับ7ปารีสแซงต์แชร์กแมงค่ะกว่า486ล้านยูโรอันดับ6นะคะเป็นของปืนใหญ่อาร์เซนอลกว่า487ล้านยูโรอันดับ5เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กว่า527ล้านยูโรอันดับ4บาเยิร์นมิวนิกค่ะกว่า587ล้านยูโรอันดับ3บาร์เซโลนานะคะกว่า648ล้านยูโรอันดับ2เป็นเรอัลมาดริดค่ะกว่า674ล้านยูโรและอันดับ1นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกว่า676ล้านยูโรค่ะหลัง 7:30 นาทีวันนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะคะมีหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามมีการรายงานสดนะคะกรณีอัยการนัดฟังคำสั่งคดีร่วมกันเป็นกบฏจากการชุมนุมชัตดาวน์กรุงเทพของกลุ่มกปปส.วันนี้ผู้ต้องหาต้องไปรายงานตัวนะคะมีบรรยากาศสดๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนอกจากนี้ยังคงมาฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าบทวิเคราะห์นะคะเรื่องของการที่จะมีการเลื่อนเลือกตั้งหรือไม่ยังคงเป็นประเด็นร้อนสำหรับการเมืองไทยในวันนี้ติดตามกันนะคะวันนี้พบกับคุณปลื้มนะคะหม่อมหลวงนักกรเทวกุลคุณอาทิตย์กิจแสวงสุขและคุณชูวัฒน์เรื่องศิริสุขค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะ